การเปิดประเทศของจีนนะคะที่เปิดไปตั้งแต่8มกราคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ trip.com เองค่ะเขาไปสำรวจว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดปรากฏว่าอันดับหนึ่งเลยค่ะมาแรงแซงโค้งมากก็คือประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะเพราะว่าไปดูถึงตัวเลขที่ไทยเนี่ยยังครองอันดับ1ประเทศยอดนิยมของนักเที่ยวจีนนะคะช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้แหละ เป็นรายงานของ trip.com แพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีนที่ระบุว่าภาพรวมยอดการจองการเดินทางของนักท่องเที่ยวของจีนไปที่ภูมิภาคอาเซียนนะคะขายายตัวแรงถึงพันเปอร์เซ็นต์และยอดการจองบัตรโดยสารเครื่องบินจากจีนไปที่อาเซียนเนี่ยขายายตัวไป864%เปอร์เซ็นต์ถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะ โดยปลายทางยอดนิยมภูิภาคอาเซียน5อันดับแรกนะคะก็คือไทยตามมาด้วยสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาและก็อินโดนีเซียค่ะก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวและการที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะนะครับ